มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างนี้ทำสีผมน้องกายแล้วนะคะเมื่อกี้เราทำสีน้ำตาลอ่อนนะคะเขาอะถามว่าตอนแรกผมดำดูดีไหมดูหล่อไหมดูหล่อแต่ว่าคนละยุคกันนะคะหล่อคนละยุคนี่หมายความว่าหล่อแต่หน้าตาออกแนวโบราณเพราะสีผมมันดำทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงผมติดละครน่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอามานิดนึงขึ้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนขึ้นมาหนึ่งระดับก็คือจากที่ความที่มันเข้มมากๆทำให้มันซอฟลงมาหน่อยซอฟลงมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเหมือนทำสีใช่เหมือนไม่ดูเหมือนไม่โดนดูเหมือนไม่โดนไม่ทำสีอะไรเงี้ยค่ะนี่มาดูแสดงว่าอย่างนี้สมมติแบบไปส่องหน้าน้องไม่ต้องส่องตรงนี้เดี๋ยวสมมติแบบเฮ้ยผู้ชายลูกค้าจะรู้ว่าเราตัดผมยังไงผู้ชายพอแบบว่าหน้าเข้มๆแล้วอยากทำให้หน้าตัวเองแบบอ่อนลงก็สามารถทำได้คนไหนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์หน้าโหดอ่ะเลือกรับเก่งๆนะคะก็จะทำสีซอฟต์นิดนึงแต่บางทีมันก็เป็นสไตล์เขานะแบบเฮ้ยฉันเป็นเกย์ควีนแต่ฉันชอบไว้หนวดอะไรเงี้ยเออเหรออืมเขามีคนเล่าให้ฟังบางคนก็ชอบแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวกับแต่งแต่ชอบเป็นลุคใช่อันนี้อันนี้เป็นไบโอนี้ใส่กระโปรงแต่ไม่มีทางก้มไม่เท้าไม่มีก้มทำผมทั้งวันใครจะมานั่งก้มให้คนอื่นอีกครับคุณน้องขาเห็นก็ปวดหลังแล้วนิดนึงเพื่อนชาวโซเชียลแคมเขาบอกว่าอัดช่างอาร์มให้หน่อยได้ไหมแอบส่องไปนู้นนึงนิดนึงไปอัดช่างอาร์มอัดช่างคนนั้นเพราะว่าเขามีแฟนคลับเขามีคนติดตามดูอยากแอบให้พี่แจ๊คอัดช่างอาร์มให้หน่อยค่ะเขาไม่ได้บอกว่าอัดโซเชียลหรืออัดตูดนะคะลองดูส่องไปนิดนึงก็พี่แจ๊คก็เลยลองไปทั้งคู่แล้วครับผมลองทั้งคู่อันนี้อัดโซเชียลไปแล้วยังไม่ได้อัดตูดนะคะแต่ช่วงนี้ช่างอาร์มป่วยช่างอาร์มเป็นอะไรลูกตาฝนนะคะตาฝนสบายค่ะมาเมื่อเช้านึกถึงช่างอาร์มอยู่เลยค่ะแต่เช้าเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าช่างอาร์มเนี่ยเขาสั่งยาอึดไปนะคะสั่งยาอึดยาทนแล้วพอดีเพื่อนส่งลิงก์มาลิงก์ยี่ห้อนี้เลยที่ช่างอาร์มเขาสั่งยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะน้องอาร์มไม่เคยใช้ที่สั่งยังไม่ได้ใช้สั่งไม่ใช่เฉยยาเร่งนิดนึงอันนี้พ่อบ้านรีบกลับบ้านเมื่อกี้ตอนที่ไม่ได้อัดช่างอาร์มบอกแก้ผ้าไปแล้วมันแน่แล้วช่างอาร์มเนี่ยกำลังแฮนหนักนะคะอบรมเรื่องนิสัยด้วยนิสัยไม่ผ่านไม่ให้เป็นช่างนักแต่ตอนนี้วิธีการแบบว่าตัดผมเป็นไงบ้างพี่แจ๊คช่างงามช่างงามตัดผมดีแต่ว่ายังอีกนิดนึงหมายความว่าตั้งแต่ต้องชั่วโมงบินเยอะๆแต่ว่าคือเทคนิคดีแล้วพี่ความจริงเขาจะต้องขึ้นช่างมา3เดือนที่แล้วที่บอกว่าให้เลือกเอาระหว่างจะไต่ตูดขึ้นเธอจะเอาตัวข้อแรกไหมที่ฉันจะสอนเธอทั้งวันทั้งคืนเลยเขาไม่เอาเขาบอกค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตอนนี้ก็ยะถาสัมภาระไม่ยอมมาตัวข้อแรกก็อยู่นั่นแหละก็ตัดไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆไปแอบสองพี่กายวันนี้น้องกายไปอ่านละครเรื่องอะไรนะภาพอาถรรพ์ภาพอาถรรพ์นะไปติดตามดูน้องด้วยนะภาพอาถรรพ์ครับนี่เดี๋ยวมีนี่ด้วยวันที่27กันยายนหลบผีพิมพ์ไม่หลบเป็นหนังใหญ่เหรอคะหรือละครเป็นละครช่องไหนช่อง7ช่อง3ครับช่อง3ช่อง3จะหาเป็นละครเย็นหรือ2หรือว่าหลังข่าวก่อนข่าวก่อนข่าวคือ 6:30 ละครเด็กๆละครเด็กๆหลบผีพิมพ์ไม่หลบใช่แล้วก็มีภาพอาถรรพ์วันที่9ผู้ชายคนเดียวที่ไม่ศัลยกรรมมาดูหน้าศัลยกรรมกันหน้าไม่ศัลยกรรมมันต่างกันนะไหนเอาแทนจากศัลยกรรมก่อนไม่ต้องสูงใกล้ศัลยกรรมอันนี้ไม่ศัลยกรรมไม่ศัลยกรรมอย่างนี้นี่แหละคนไหนอยากทำอยากลองน้องนะก็เป็นศัลยกรรมกันบ้างนะคะนี่ลอยเจอกันเจอกันตอนนี้อ้วนมากแก้มของอยากกันโพสไปก่อนเดี๋ยวจะให้น้องอาร์มเอ้ยเดี๋ยวคนไหนไม่กดไลค์ไม่เปิดเดี๋ยวพี่จะเปิดทองให้ดูนะเมื่อวานเปิดน้องป๊อปโอ้ยกระแสตอบรับดีมากแต่แต้มไลค์ไม่ถึง1,000ประมาณ 6-700 ไลค์นี่แหละแต่มันไม่ถึง 1,000 ไลค์ร่วมเลยลูกเดี๋ยวเวลาตัดผมนะลูกค้าขอนิดนึงนะคะห้ามมองนะเด็ก
ูมันไปเลยนะครับแค่นี้เลยนี่เนี่ยนี่ท่าตัดอย่างนี้นะคะบางกับตานะลูกตอนนี้คือวิธีตัดผมถ้าเวลาตัดผมที่ผมนั้นหนาเสร็จง่ายๆนะคะแป๊บนึงเสร็จแล้วค่ะยืนคล่อมเลยนะคะแล้วก็ตัดตรงไม่ยืนนี่เลยคล่อมมากไม่ได้เดี๋ยวช่างจีจี้มาเซฟผมให้น้องมานี่มาเดินมาเลยวันนี้ที่ฟินิกคนเยอะมากเลยครับทั้งที่ฝนตกตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีลูกค้าเพราะว่าแบบอยากอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคนที่นี่เยอะทุกวันมาใช่ห้างเขาก็เยอะขึ้นแล้วนี่ตอนนี้มีตั้ง30กว่าคนใช่มั้ย50คน50คนมาทำงานจริงๆเนี่ย12เออใช่มาทำงานนิดเดียวไปโพสก่อนเดี๋ยวจะเปิดโพสอ๋อแล้วเดี๋ยวยังไม่ให้โพสเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงถ้ามาตอนดึกๆนะครับก็แล้วน้องๆเขากลับบ้านกันหมดแล้วก็แล้วอยากให้พี่แจ็คตัดเนี่ยก็ช่วยเดินไปส่งพี่แจ็คที่รถด้วยเพราะนางกลัวผีผีที่ตึกนั้นใช่อย่าบอกใครนะเดี๋ยวลูกค้าร้านจะเจ๊ง จริงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังมานี่มาตัดผมกับพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คเล่าเรื่องผีให้ฟังถ้ามาดึกไปส่งพี่ที่ร้านจากรถด้วยครับพี่เพิ่งโดนรถพี่แจ็ครถอะไรนะเขาจะได้ไปขีดกันถูกไม่เป็นแบรนด์นี่รถอะไรนะเป็นแบรนด์เป็นคนพูดได้ชัดก่อนแล้วค่อยชัดเจอกันเดี๋ยวพี่เปิดพุงน้องกายให้ดู